วันนี้คุณผู้ชมตามข้อมูลที่เราได้มาปรากฏว่าน้องปีใหม่เนี่ยคือไม่ใช่เด็กกำพร้านะครับมีพ่อมีแม่แต่พ่อกับแม่เลิกกันวันนี้ค่ะบรรยากาศที่วัดสังกัดรัตนคีรีอุทัยธานีแม่แท้ๆของน้องรอรับศพลูกอยู่ที่นู่นนะคะเด็กที่พลัดพรากกันมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบคุณผู้ชมดูบรรยากาศหน่อยตอนที่ร่างของน้องเนี่ยไปถึงที่วัดคุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจค่ะแม่ลูกหนูไม่วิ่งเลยคุณผู้ชมคะนี่คือคุณแม่ซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้เขาไม่ได้ว่าเป็นพ่อบุญธรรมเป็นแม่บุญธรรมอะไรนะด้วยความที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติกันเพราะว่ามิ้นหรือว่านิรมนเนี่ยเป็นพี่สาวของพ่อแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยเคยพาน้องไปอยู่กรุงเทพตอนสมัยเด็กๆอะค่ะและเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีภาระคือแม่ของตัวเองเนี่ยนะป่วยก็เลยต้องพากลับมาอยู่ที่อุทัยธานีแล้วถามน้องก็คือถามลูกตอนเด็กบอกลูกอยากกลับไหมลูกบอกไม่อยากกลับเหมือนเด็กอยากอยู่กรุงเทพแล้วก็อยากอยู่กับญาติก็เลยฝากให้ทางด้านของนิรมนเนี่ยเป็นคนดูแลไม่ได้มีการเซ็นสัญญายกลูกให้คนอื่นแต่อย่างใดนะคะแต่เขาบอกว่าเขาดูแลได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่ไอ้แจ๊บมันบอกว่าลูกสาวชอบไปขโมยของคุณแม่เคยถามน้องนะแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้ทำของที่กินมันก็เป็นพวกไอ้โปรตีนถุงละไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่พันบาทคุณแม่ยังบอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำเกินไปไหมซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับคุณแม่ก็คือแม่เปิ้ลเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้ยังช็อกแล้วก็ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เอาจริงๆคือนิรมนเคยพาน้องใหม่ลูกสาวเนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยนะจากกรุงเทพกลับมาที่อุทัยธานีแล้วน้องใหม่ทะเลาะกับย่าก็หนีออกจากบ้านไปที่จังหวัดชัยนาทจนกระทั่งนิรมนไปตามกลับมาแล้วพาส่งตำรวจคือตำรวจก็โทรไปเรียกเนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่มีการเซ็นแล้วให้นิรมนเป็นผู้ปกครองในตอนนั้นเนี่ยก็เพื่อให้สามารถดูแลน้องใหม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบอย่างถูกต้องแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องใหม่ไม่เคยส่งสัญญาณว่ามันมีปัญหามีความผิดปกติอะไรเลยจนกระทั่งปีก่อนด้วยความที่น้องแกยังเด็กแล้วก็หิวก็แอบขโมยกินโปรตีนธรรมดาแล้วนิรมนก็บอกก็ตีไปทำโทษเท่านั้นเองไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยด้วยการฆาตกรรมกันแบบนี้สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับแม่เปิ้ลบอกว่าอยากให้หนูกลับมาอยู่กับแม่กลับมาแบบมีชีวิตไม่ใช่กลับมาแต่ร่างไร้วิญญาณแบบนี้คนเขาไม่เอาไปจับได้ทั้งมันไม่ใช่หมูไม่ใช่ปลาไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยถ้าวันถ้าเขาไม่ออกมารับสารภาพเนี่ยหนูจะหาลูกหนูไม่เจอเลยหนูจะไม่รู้เลยว่าลูกหนูอยู่ไหนมากราบศพลูกหนูมาขอขมาลูกหนูเพราะในสิ่งที่คุณทำคุณต้องรับผิดชอบคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ผาใช่ปลานะพี่ตีปลาตัวหนึ่งตายเอามากินคนนะพี่ทั้งชีวิตเขาจะโตมามันเสียใจนะพี่เสียใจมากหนูก็เสียใจที่เหมือนหนูอยากปกป้องลูกอะแต่ลูกพยายามหนูพยายามตื้อพยายามบอกไม่แม่ยายหนูก็ไม่อยู่กับแม่อะไม่ใช่ร่างอยากให้หนูกลับมาเป็นมีชีวิตไม่ใช่เอากระดูกกับรูปไม่อยู่กับแม่แม่ขอตัวหนูที่มีชีวิตไม่ใช่แบบนี้แม่ไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากได้แบบนี้อยากได้ลูกกลับมาที่มีชีวิตกลับมาไม่ใช่แบบนี้โอ้ยตายละคุณผู้ชมคะคือพ่อเนี่ยเลิกกันตั้งแต่3ขวบหลังจากนั้นก็ให้ลูกอยู่กับญาติก็คือไว้ใจเขานั่นแหละเพราะเขาก็ดูแลกันดีแล้วก่อนหน้านี้เวลาที่ลูกทำอะไรผิดเขาก็จะโทรศัพท์มาบอกนะคะก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้แล้วลูกก็ไม่เคยส่งสัญญาณด้วย
ว่าอยู่กับทางบ้านนู้นแล้วมันเกิดความอึดอัดใจนี่คือแม่แท้ๆสายเลือดเดียวกันที่วันนี้ได้แต่ร่างของลูกที่ไร้วิญญาณคุณผู้ชมเห็นลักษณะของร่างน้องที่ถูกส่งมาใช่ไหมไม่ได้ห่อด้วยผ้าขาวนะคะต้องพันมาละเพราะว่าสภาพศพเนี่ยมัน2วันแล้วอ่ะกว่าจะไปเจออ้าวขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ส่วนเรื่องทางคดีค่ะวันนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตัดสลับไปที่ภาพแจ๊บตอนนี้ยังคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่โรงพักนะคะและจากการสอบสวนคือแจ๊บเองเนี่ยติดยานะมีประวัติเรื่องของการติดยาเสพติดแล้วก็เข้าใจว่ามีการทะเลาะ กับเด็กบ่อยแต่ไม่เคยใช้ไม้เบสบอลฟาดขนาดนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่พบว่านิรมนมีความผิดแต่จะแจ้งข้อกล่าวหาแค่คนเดียวก่อนก็คือตัวนายแจ๊บเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายแล้ว2ก็คือซ่อนเร้นอำพรางศพแต่อย่างที่บอกไปเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดว่านิรมนรู้เห็นกับการกระทำหรือการซ่อนเร้นอำพรางศพหรือไม่นี่ฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้แจ้งข้อหาดำเนินคดีแค่คนเดียวก่อนนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังสอบปากคำในแจ๊บอยู่นะคะแล้วก็จับได้อย่างรวดเร็ว